สถานการณ์ในปัจจุบันนี้ครับหลังจากที่อิสราเอลนั้นก็ทําการบุกพื้นที่ของจำนวนกาซานะครับซาดีอาระเบียเนี่ยก็มีการออกมาแสดงความคิดเห็นที่ไม่เห็นชอบนะครับต่อกรณีที่อิสราเอลจะมีการเข้ามากระทําแบบนี้เพราะว่ามันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชาวปาเลสไตน์ที่ไม่รู้อิโนอิเนจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ครับมันก็มียอดที่ต้องระเหยไปนะครับสำหรับพลเมืองชาวปาเลสไตน์เนี่ยมากกว่า13,000คนไปแล้วนะครับ ซึ่งมันก็เป็นยอดที่ไม่สามารถยอมรับได้แต่ว่าในปัจจุบันนี้เราก็จะสังเกตเห็นว่านะครับข่าวที่อิสราเอลนั้นมีการบุกเข้าไปยังพื้นที่ของจุดกาซาเนี่ยนะครับไม่เป็นที่ยอมรับกันมากสักเท่าไหร่เพราะว่าสื่อต่างชาตินขณะนี้ครับก็ต้องการดึงซีนไปเลยครับจากซีนที่อิสราเอลนั้นมีการบอมกาซาก็จะกลายเป็นซีนที่อเมริกานั้นได้กลายเป็นพระเอกไปเลยครับไปทําการบอมนักรบปูตี และก็ต้องการให้ฮูตีนั้นเป็นผู้ร้ายครับเพราะว่าฮูตีนั้นได้ทําการยิงขีปนาวุธและก็โดนเข้าใส่เรือพาณิชย์ซึ่งแน่นอนนะครับการกระทาของฮูตีเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจนะครับมันส่งผลกระทบไปหมดนะฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับ ซาดีอาระเบียครับได้ทำการยิงปืนใหญ่โดยเฉพาะกระสุนนะครับก็ไปตกยังพื้นที่ในเยเมนและพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มนักลบฮูตีมีการเข้ามาครอบครองแล้วก็เคลื่อนไหวการกระทำของซาดีอาระเบียครั้งนั้นก็เพื่อเป็นการตอบโต้ครับจากกรณีที่มันมีกลุ่มนักลบฮูตีเนี่ยนะครับต้องการจะล้ำเส้นซึ่งหมายความว่าพวกเขานั้นก็กำลังขยับขยายกองลังนะครับ ไปยังพื้นที่ของซาดิอาระเบียเหมือนเป็นการอย่างเชิงครับทางด้านของซาดิอาระเบียครับจึงได้ทําการโจมตีด้วยปืนใหญ่นะครับที่มีการนํามาตั้งที่เขตบาคิมแล้วก็พุ่งตรงไปยังเขตซาดาซึ่งเป็นชายแดนระหว่างซาดิอาระเบียและพื้นที่ของเยเมนครับที่มีกลุ่มนรบูตีเนี่ยเข้ามาครอบครองมันก็เกิดขึ้นทางตอนเหนือของประเทศเยเมนนะครับการกระทําในวันนั้นก็เพราะว่า มีการส่งนักรบนะครับต้องการขยับขยายก็เพื่อเป็นการลองเชิงซาอุดิอาระเบียว่าหลังจากที่พวกเขาเคยได้มีการประกาศว่าพวกเขาจะทําการใช้กําลังพลนะครับโดยเฉพาะนักรบภาคพื้นดินเนี่ยบุกไปช่วยเหลือกลุ่มฮามาสที่อยู่ในฉนวนกาซาหลังจากที่อิสราเอลได้มีการเปิดฉากรบอย่างหนักมากครับ แต่ก็ดูแล้วว่าเรื่องดังกล่าวนั้นน่าจะเป็นความฝันนะครับเพราะว่าซาดิอาราเบียเนี่ยเขาคงไม่ยอมนะครับให้กลุ่มนักรบภูตีเหล่านี้นะครับจะต้องขยับขยายกองลังของตนเองเข้ามายัางดินแดนของซาดิอาระเบียซึ่งเรื่องนี้ไม่มีใครแนวที่จะสามารถยอมรับได้ครับซาดิอาราเบียจึงได้มีการลั่นกระสุนปืนใหญ่ยิงเข้าไปตกก็เพราะว่าเป็นการยิงข่มขู่ต้องการไปป้องปรามกลุ่มนักรบภูตีเหล่านี้นะครับบอกว่าหยุดการกระทํา ในลักษณะเช่นนี้ครับคือความฝันที่ต้องการจะไปช่วยเหลือฮามาสเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ระหว่างอิสราเอลกับพื้นที่เยเมนนะครับที่นรบปูตีเนี่ยนะฮะมีการเข้ามาครอบครองเนี่ยมันมีระยะห่างกันเป็นพันไมล์ซึ่งถ้าหากว่าต้องใช้การเดินทางด้วยรถยะนต์นะครับก็ต้องใช้เวลาที่นานหากว่ากองกำลังฮูตีนะครับจะทําการบุกอิสราเอล พวกเขาก็จะต้องมีกองกำลังในเยอะมากที่ต้องแล่นผ่านพื้นที่ของซาดิอราระเบียถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นก็กต้องผ่านพื้นที่ของซาดิอราระเบียและก็คิดว่าก็คงไม่มีประเทศไหนยอมนะครับเพราะเขาก็คิดว่ากองกำลังเหล่านี้นะครับอาจจะทําการมาลุกลานประเทศของเขาก็เป็นไปได้มันก็เลยมีการประทะกันเล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะบริเวณทางเหนือนะแต่ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ครับก็ยังไม่รู้ว่า ฮูตีนั้นจะมีการขยับขยายกองกำลังหรือไม่แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับโคโซกของฮูตีนั้นก็เคยมีการออกมากล่าวว่าพวกเขาไม่ต้องการที่จะไปขยายขอบเขตของสงครามสิ่งที่พวกเขาก็ทําก็คือว่าพวกเขาเนี่ยต้องการส่งสัญญาณเตือนในฝั่งของอเมริกาและพันธมิตรเนี่ยนะครับที่มีการเข้าไปสนับสนุนอิสราเอลในการที่จะมาทําสงครามกับนักรบฮามาสในชุมนกาซาประการหนึ่งก็คือว่า ปูตีนั้นต้องการมาสนับสนุนชาวปาเลสไตน์นะครับพวกเขาก็ต้องการส่งสัญญาณเหล่านี้นะครับไปให้แก่คนทั้งโลกทราบว่าการกระทําของเขาที่มีการไปพุ่งเป้าเล่นงานพวกเรือพาณิชย์ต่างๆในลักษณะเช่นนี้นะครับเพื่อเป็นการป้องปามและเพื่อเป็นการส่งสัญญาณเตือนพันธมิตรของอิสราเอลขอให้มีการหยุดกระทําและเขาก็จะมีการหยุดกระทําในการเข้าไปลุกลานเรือพาณิชย์เช่นเดียวกัน แต่ว่าสถานการณ์ดังกล่าวดูแล้วว่าอเมริกานั้นไม่ยอมครับก็เลยต้องมีการใช้ปฏิก,การทางทหารก็คือการส่งเครื่องบินขับไล่ fa 1 8 super hornet ก็เข้าทำการบอมที่ตั้งของระบบขีปนาวุธนั่น,นะครับหลังจากที่อเมริกาและอังกฤษนั้นก็ถือว่าเตรียมพร้อมมาอย่างช้านานนะครับว่าเขามีแผนการยังไงที่จะไปจัดการนบรบูตีได้โดยเฉพาะการตั้งแท่นยิงขีปนาวุธหรือการปล่อยโดน แต่ว่าก็นั้นเองครับกลุ่มนางรับฮูตีนั้นก็ยังคงเปิดฉากครับที่จะทําการปล่อยโดนออกมาเป็นประจําทุกวันแต่ว่าเรื่องของกระแสข่าวที่ฮูตีนั้นมีการยิงเรื่องของขีปนาวุธเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าช่วงนี้ซาลงไปครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยนะฮะมีหน่วยข่าวกรองที่ดีนะครับเขาสามารถไปสแกนพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งเมืองท่าโฮเดดาแล้วก็ทางทิศใต้ของเยเมนเนี่ยนะครับเขาต้องการจะมา รับทราบความคืบหน้าว่าฮูตีนั้นกําลังเคลื่อนไหวที่จะใช้ระบบขีปนาวุธนะครับตั้งลําแล้วก็ยิงเข้าใส่อเมริกาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการส่งเครื่องบินแบบ f a 18 Super Hornet นะครับก็จะทำการบินลาดตระเวนอย่างพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งถ้าหากว่าหน่วยขราวกองของอเมริกาก็สามารถไปสืบทราบตำแหน่งที่ชัดเจนครับมันก็จะส่งผลให้ F a 18 Super Hornet ก็จะทำการบอมอย่างทันที ทีนี้เรื่องของซาดิอาระเบียกับผู้ตีเน่นจริงๆแล้วครับคู่นี้ตัวถือว่าเป็นคู่กัดกันมาอย่างช้านานแล้วครับเพราะว่าซาดิอาระเบียเองนั้นก็เคยมีการเข้าไปสับสุนรัฐบาลที่นานาชาติยอมรับนะครับในเยเมนแต่ว่ากลุ่มนักรบผู้ตีเหล่านี้นะครับก็ได้รับการสับสุนที่มาจากอิหร่านเพราะฉะนั้นกลุ่มนักรบตรงนี้ก็เรียกว่าน่าจะมีอาวุธและกําลังพลนะครับที่มีจิตใจพึกเหิมสามารถเข้าไปยึดเมืองหลวงซานาได้ ตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ครับซาดีอาระเบียนั้นก็เคยได้มีการส่งเครื่องบินขับไล่ของตนเองนะครับเข้าไปบอมพื้นที่ของเยเมนนะครับจนสร้างวิกฤตการณ์ด้านของมนุษยธรรมแม้แต่อเมริกาเองนั้นก็เคยมีการออกมากล่าวตำหนิซาดีอาระเบียนะครับว่าทำเกินเหตุไปจนกระทั่งอเมริกานะครับก็ต้องมาเจอแรงกดดันจากอิหร่านส่วนหนึ่งนะครับ แล้วก็แรงกดดันที่ต้องการให้ความช่วยเหลือด้านของมนุษยธรรมนะครับหลั่งไหลเข้ามายังพื้นที่ของเยเมนแต่ว่าทําไปทํามานะครับอเมริกาเนี่ยกับเล่นซะเองนะครับแต่ว่าในขณะที่ซาดิอาระเบนั้นก็มีท่าทีที่สงบลงหลังจากนั้นมาครับโดยเฉพาะในช่วงประมาณ2ปีที่แล้วนะครับซาดิอาระเบเนี่ยก็ไม่เคยมีการส่งเครื่องบินขับไล่หรือแม้แต่การใช้กองหลังทางทหารน,นะครับบุกโจมตีเยเมนอีกเลย หลังจากที่ความสัมพันธ์ในเชิงการทูตนะครับระหว่างซาดีอาราเบียกับอิร่านั้นมันก็ปรับปรุงความสัมพันธ์ที่มันดีขึ้นมาสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ครับหลังจากที่อิสราเอลนั้นก็ทำการบุกพื้นที่ของฉนวนกาซ่านะครับซาดีอาราเบียเนี่ยก็มีการออกมาแสดงความคิดเห็นที่ไม่เห็นชอบนะครับต่อกรณีที่อิสราเอลจะมีการเข้ามากระทำแบบนี้เพราะว่ามันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชาวปาเลสไตน์ที่ไม่รู้อิโนอิเน จนกระทั่งในปัจจุบันนี้ครับมันก็มียอดที่ต้องระเหยไปนะครับสำหรับพลเมืองชาปาหรือตายเนี่ยมากกว่า13,000คนไปแล้วนะครับซึ่งมันก็เป็นยอดที่ไม่สามารถยอมรับได้แต่ว่าในปัจจุบันนี้เราก็จะสังเกตเห็นว่านะครับข่าวที่อิสราเอลนั้นมีการบุกเข้าไปยังพื้นที่ของจุดกาซาเนี่ยนะครับไม่เป็นที่ยอมรับกันมากสักเท่าไหร่เพราะว่าสื่อต่างชาตินักขณะนี้ครับก็ต้องการดึงซีนไปเลยครับ จากซีนที่อิราลนั้นมีการบอมกาซาก็จะกลายเป็นซีนที่อเมริกานั้นได้กลายเป็นพระเอกไปเลยครับไปทําการบอมนักรบฮูตีและก็ต้องการให้ฮูตีนั้นเป็นผู้ร้ายครับเพราะว่าฮูตีนั้นได้ทําการยิงขีปนาวุธแล้วก็โดนเข้าใส่เรือพาณิชย์ซึ่งแน่นอนนะครับการกระทําของฮูตีเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจนะครับมันส่งผลกระทบไปหมดนะฮะ ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่มีการเข้ามาสนับสนุนช่องของเราครับด้วยการสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนครับหลังจากที่มีการสมัครเป็นสมาชิกแล้วครับก็จะยังไม่มีการจัดเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกแต่ว่าหลังจากนั้นประมาณ1เดือนก็จะมีการเก็บค่าสมาชิกเป็นเงิน35บาทครับ สำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีการได้รับเครื่องหมายเป็นพิเศษจากทางช่องของเราครับทุกครั้งครับที่ท่านมีการเข้ามาคอมเมนต์ในช่องนี้ครับมันจะมีการปรากฏสัญลักษณ์ครับบริเวณด้านท้ายของชื่อท่านมันค่อนข้างที่จะโดดเด่นสัญลักษณ์แบบนี้ครับมันจะมีการปรับเปลี่ยนไปในช่วงทุกเดือนจนถึงปีครับว่าท่านนั้นเป็นสมาชิกที่มีการเหนียวแน่นกับช่องเราได้มากน้อยสักเพียงใด